Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่2กรกฎาคม2024ซีรีส์จงระแวดระวังหัวใจวันที่2หัวใจที่ได้รับการรื้อฟื้นเอเซเคียลบทที่36ข้อ26เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเมื่อเริ่มแรกที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มนุษย์นั้นก็สมบูรณ์แบบหัวใจของพวกเขาบริสุทธิ์และไม่มีบาปแต่เมื่อพวกเขาหันหลังให้กับพระผู้สร้างเพราะถูกล่อลวงโดยแผนการของซาตานจากความสมบูรณ์นั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพียงไม่กี่ชั่วอายุคนต่อมาพระคัมภีร์บอกเราว่าพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาปฐมกาลบทที่6ข้อ1ถึง6อยู่มามนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิงบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดีก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยาพระยาเวจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังวันเวลาของเขาคือ120ปีเวลานั้นมีคนเนฟิลอยู่บนแผ่นดินภายหลังที่บุตรชายของพระเจ้าเข้าหาบุตรหญิงของมนุษย์และมีบุตรคือพวกที่เป็นเหล่านักรบในโบราณกาลเป็นพวกที่มีชื่อเสียงพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักนี่คือสภาพโดยทั่วไปของมนุษย์ทุกคนหัวใจของเราถูกปนเปื้อนด้วยความชั่วร้ายส่งผลให้เกิดการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นต้นเหตุของบาปต่างๆนานาที่เรากระทำต่อผู้อื่นอันที่จริงปัญหานี้ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขได้เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ภายในของเราจากส่วนที่ลึกที่สุดอันเป็นแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้จริงๆแต่พระเจ้าทำได้พระองค์ทรงเสนอทางออกเดียวที่เป็นไปได้คือทรงประทานหัวใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่หากเรายอมรับข้อเสนอนี้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากภายในเราจะยังไม่ได้กลายเป็นคนที่ไร้บาปในทันทีเพราะกระบวนการนั้นต้องใช้เวลาและจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในนิรันดร์กาลเท่านั้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือสภาพของเราในสายตาของพระเจ้าเราได้กลับเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกครั้งเอเสเคียลบทที่36ข้อ26ถึง32เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายแล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามนั้นเจ้าทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราเองจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะเรียกข้าวมาและทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นและจะไม่ให้เจ้ามีความอดอยากอีกเราจะเพิ่มพูนผลของต้นไม้และผลผลิตจากพืชดินเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรับความขายหน้าท่ามกลางประชาชาติเพราะความอดอยากอีกต่อไปแล้วพวกเจ้าจะระลึกถึงวิถีชั่วของเจ้าและการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าแล้วเจ้าจะเกลียดตัวเองเพราะความผิดบาปของเจ้าและสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าที่เราทำนั้นไม่ใช่เพราะเห็นแก่เจ้าพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยพวกเจ้าจงรับรู้ไว้จงอับอายและขายหน้าด้วยวิถีทั้งหลายของเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราได้รับหัวใจดวงใหม่แล้วหรือยังอะไรคือสัญญาณที่สะท้อนและบ่งบอกว่าเราได้รับหัวใจดวงใหม่แล้ว
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงรื้อฟื้นหัวใจของเราขึ้นมาเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงเราจากภายในเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเราใหม่ให้ตั้งอยู่ในรากฐานอันมั่นคงคือความรักและการเสียสละของพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้มั่นใจในฐานะใหม่นี้ขอทรงทำให้ใจของเราอ่อนนุ่มลงเพื่อเราจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ